วัสดีค่ะคุณผู้ชมในเตเทนในไลฟ์คืนนี้อยู่ด้วยกันกับออนพัทธิรานะคะวันนี้บอกเลยว่าข่าวของเราแน่นมากๆค่ะดังนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเริ่มต้นข่าวแรกกันเลยดีกว่านะคะกับประเด็นดราม่าร้อนๆที่ร้อนมากว่า24ชั่วโมงแล้วและยังไม่แผ่วเลยค่ะจากกรณีนะคะนักแต่งเพลงชื่อดังหนิงจักรวาลค่ะที่ได้โชว์ความรักความสนิทสนมนะคะกับลูกสาววัย9ขวบของตัวเองนะคะและแน่นอนค่ะก็เป็นคลิปเนาะดังนั้นเนี่ยสังคมเนี่ยก็ได้เห็นคลิปนั้นแล้วก็รู้สึกไม่สบายใจกับภาพที่เกิดขึ้นค่ะต้องยอมรับนะคุณผู้ชมนะว่าช่วงนี้หรือว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยข่าวเสียหายกับเด็กที่เกิดจากคนในครอบครัวเนี่ยมีให้เราเห็นค่อนข้างเยอะนะคะก็เลยเราก็จะรู้สึกว่าตกใจกับเรื่องแบบนี้มากขึ้นด้วยและแน่นอนค่ะวันนี้ค่ะทั้งพี่หนึ่งเองแล้วก็ภรรยาเนี่ยได้มาเปิดใจเรื่องนี้กับในเตเทนของเราค่ะไอ้ที่ขยับก้นลูกคือมินก้มหน้าเล่นมือถือแล้วลิฟต์มาแล้วไม่ยอมเดินเข้าลิฟต์นี่ก็เอามือดันตูดลูกด้วยความไม่คิดอะไรอะเนาะก็หมั่นเคี้ยวอะตูดลูกอะนี่คือคำอธิบายจากปากของนักแต่งเพลงดังหนึ่งจักรวาลและภรรยาถึงดราม่าโพสต์คลิปและภาพหยอกล้อลูกสาววัย9ขวบด้วยการจับก้นหลวงเสื้อเกาหลังรวมถึงนั่งตักและจุ๊บปากซึ่งหลายคนมองว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมร้อนริ้วขึ้นอันดับหนึ่งเทรนด์ทวิตเตอร์ตลอดทั้งวันจนทั้งคู่ตกใจเพราะไม่คิดว่าจะสั่นสะเทือนสังคมขนาดนี้เนื่องจากเป็นพฤติกรรมปกติภายในครอบครัวที่มักแสดงความรักกันอย่างเปิดเผยค่ะตื่นเช้ามาหอมแม่นะลูกรักแม่นะเยอะๆลูกเพราะว่าไม่รู้ป้าจะอยู่ได้นานแค่ไหนคือต้องบอกก่อนว่าพี่หนึ่งเลี้ยงลูกพี่หนึ่งอาบน้ำให้ลูกพี่หนึ่งเปลี่ยนแพมเพิร์ดพี่หนึ่งเช็ดอึให้ลูกพี่หนึ่งทาแป้งให้ลูกนั่งเล่นเป็นโนแล้วเข้ามานั่งกอดแล้วมือพี่ก็ล้วงไปที่หลังเขาให้เกาหลังเกาข้างนอกเขาไม่เอาเขาให้เกาข้างในคือมันเป็นเด็กไงถึงอย่างนั้นคุณพ่อคนดังก็ยืนยันว่ามีลิมิตในการแสดงความรักและความสนิทสนมกับลูกสาวแน่นอนทั้งยังสอนให้ลูกเคารพและรักษาสิทธิ์ในร่างกายตนเองและผู้อื่นด้วยล่ะค่ะพี่หนึ่งเองเขาตั้งขอบเขตไว้กับตัวเขาอยู่แล้วไม่ใช่ว่าเขาจะไปทำอย่างนั้นกับลูกไปตลอดคือถ้าลูก18 15 16อะไรเงี้ยมันก็ไม่สมควรทำให้ลูกเห็นเลยว่าหอมแก้มแม่กอดแม่นะและในขณะเดียวกันก็สอนลูกว่าแบบเนี้ยให้คนอื่นทำไม่ได้ไม่ใช่ทำกับลูกจนให้ลูกรู้สึกเคยชินว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องปกติที่ใครจะมาทำกับเราก็ได้ไม่ได้มีอะไรถูกที่สุดหรือผิดที่สุดเพราะฉะนั้นสิ่งที่คนเขาไม่ได้เห็นด้วยหรือเขาคิดต่างมันเป็นสิ่งที่เขาห่วงใยอะเรามองว่าเป็นแบบนี้แหละเราไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องไปโกรธละอะไรเขาด้านรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทริปาตีระบุว่าแม้พ่อแม่จะบริสุทธิ์ใจแต่ก็อยากให้ตระหนักว่าลูกไม่ใช่ทรัพย์สมบัติของพ่อแม่ที่จะทำอะไรแบบไหนก็ได้จึงมองว่าการกระทำของนักแต่งเพลงดังไม่เหมาะสมเนื่องจากเป็นการไม่เคารพศักดิ์ศรีของลูกส่วนการนำภาพลูกมาลงโซเชียลนอกจากจะเป็นการละเมิดสิทธิเด็กยังอาจส่งผลกระทบต่อลูกในอนาคตได้จึงเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่ต้องสอนให้ลูกรู้จักการปกป้องคุ้มครองตนเองจากอันตรายลักษณะคล้ายกันที่อาจจะเกิดขึ้นมากกว่าจะทำให้เด็กคุ้นชินจนนึกว่าเป็นปกติซึ่งจะเกิดความเสี่ยงได้ค่ะเป็นประเด็นดราม่าร้อนแรงตลอดทั้งวันนะคะตั้งแต่เมื่อคืนนี้เลยก็ว่าได้แล้วก็น่าจะเป็นบทเรียนให้กับหลายๆครอบครัวด้วยละค่ะมาที่ข่าวต่อไปกันบ้างดีกว่าอันนี้ไม่ดราม่าแล้วนะคะเป็นข่าวดีค่ะของ Daddy Pratt and Friends ค่ะที่เขาตั้งใจทำคอนเสิร์ตการกุศลช่วยเหลือน้ำท่วมค่ะยกตำแหน่งคนหล่อแสนดีให้ไปเลย Daddy Pratt วรยศที่เป็นโต๊ะโพใหญ่ชวนกวนเพื่อนๆวง Power Pratt และเหล่าศิลปินจากค่ายข้าวสาร Entertainment จัดกิจกรรม Power Pratt and Friends เพื่อนไม่ทิ้งกันไลฟ์คอนเสิร์ตการกุศลหาเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมและจัดประมูลของรักของหวงรวมถึงภาพวาดฝีมือหนุ่มแพทขณะอยู่ในเรือนจำได้เงินบริจาค กว่าครึ่งล้านเลยทีเดียวค่ะเรียกว่าเป็นเหมือนคอนเสิร์ตเต็มเลยก็ว่าได้นะเล่นกันอยู่ประมาณ 11-12 เพลงได้ครับเรียกว่าแฟนๆก็เต็มอิ่มนะครับอิ่มทั้งใจแล้วก็อิ่มทั้งบุญที่ได้รับกลับไปด้วยตอนแรกเนี่ยต้องยอมรับว่าเราคุยกันแบบจะทำแบบเล็กๆเองสุดท้ายพอเราเอ่ยปากบอกไปทางผู้ใหญ่แล้วก็ทางพี่น้องศิลปินให้การร่วมมือแล้วก็ยินดีที่จะมาช่วยก็กลายเป็นงานใหญ่โตแล้วก็ได้ยอดบริจาคมาเยอะมากๆนะครับก็รู้สึกดีใจนะครับที่มีแฟนๆที่ใจบุญแล้วก็เห็นในความตั้งใจจริงของเราที่อยากจะให้อยากจะมาร่วมนะครับร่วมบุญกับเราในครั้งนี้ในการช่วยเหลือพี่น้องคนไทยด้วยกันนะครับผมก็รู้สึกปลื้มใจมากครับหลายคนก็แซวว่าบอกว่าเป็นกลุ่มแบบว่าคนหล่อขอทำดีอ๋อก็ต้องขอบคุณมากเลยนะครับที่ชมนะครับก็อย่างที่บอกครับมันแค่พวกเราเองก็ไม่สามารถที่จะสำเร็จได้ก็ต้องอาศัยหลายองค์ประกอบก็ต้องขอบคุณทุกคนที่มีส่วนด้วยครับ
คิดถึงเธอแทบขาดใจตายงานนี้หนุ่มๆ Power Pad ยังขอฝากซิงเกิลใหม่ป้ายแดงให้แฟนๆได้ติดตามกันด้วยกับเพลงซัมออยเพลงช้าๆซึ้งๆเล่าถึงคนที่แอบรักแอบคิดถึงแต่ก็ไม่กล้าบอกจนต้องมาเจ็บแบบคนซัมออยค่ะก่อนแย้มอีกหนึ่งข่าวดีให้ FC ตัวจริงได้ติดตามกันว่าจะปล่อยอัลบั้มเต็มให้ได้ฟังกันเร็วๆนี้ด้วยละค่ะหล่อและยังใจบุญอีกด้วยนะคะ Daddy Pad ก็รอติดตามอัลบั้มเต็มของ Power Pad กันได้เร็วๆนี้นะคะมาที่เรื่องราวความรักที่หวานแบบไม่เกรงใจใครกันบ้างดีกว่าของเชียร์ที่คำพรค่ะหลังจากเปิดตัวคบหากับแฟนหนุ่มไฮโซมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะต้องไปถามสักหน่อยว่าแผนวิวาตอนนี้เนี่ยคืบหน้าไปถึงไหนบ้างแล้วเดี๋ยวไปฟังสาวเชียร์เปิดใจกันแต่ที่แน่ๆเนี่ยที่รู้ๆเลยมีคนเขินหนึ่งอัตราแหละเพราะที่มีความคิดเล่นอะไรเงี้ยแบบเหมือนบางทีแบบชอบเปลี่ยนแบบว่าตัวลอลิงอะไรเงี้ยเป็นยอยักษ์อย่างเงี้ยฮัลโหลบางทีเขาก็จะไฮโยชอบค่ะชอบเสียงเขาชอบเขาเห็นห้าวๆแบบเนี้ยพอเจอลุคออนของแฟนหนุ่มบิ๊กธนพลเบญจรงคกุลก็เล่นเอาสาวเชียร์ที่คำพรเก็บทรงไม่อยู่เหมือนกันก่อนอัปเดตความรัก2ปีว่าแฮปปี้ดีไม่มีตกโดยสาวเชียร์เน้นควงออกสื่อบ่อยๆเพื่อให้ฝ่ายชายเกิดความเคยชินว่าแต่หวานขนาดเนี้ยเมื่อไรจะมีข่าวดีสักทีนะถ้าเซนดิฉันเนี่ยสงสัยดิฉันหรือดิฉันต้องขอเขาหยอกไม่ค่ะไม่ค่ะก็คือจริงๆเป็นเรื่องที่คุยกันนั่นแหละค่ะแต่ว่าคือต้องบอกว่าเป้าหมายตอนนี้คือมันทั้งคู่เนี่ยมันเรื่องงานที่ชัดเจนมากๆอยากแต่งไหมหรอคะก็ใช้คำว่าจริงๆก็อยากมีการลงเอยกับการมีชีวิตคู่ที่ดีอะแหละแต่ถามว่าตอนนี้อยากแต่งเลยไหมก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นส่วนครอบครัวทั้งสองฝ่ายก็ไม่เคยเร่งเราให้รีบแต่งนะคะปล่อยให้ตัดสินใจกันเองเพราะเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นละค่ะชอบจังเลยอ่ะก็คือชอบเสียงหรอเปล่าก็คือชอบเขานั่นแหละตรงไปตรงมานะคะก็มีข่าวดีเมื่อไหร่อย่าลืมกระซิบบอกในตะเทนของเรากันบ้างนะคะไปกันที่สาวคนนี้กันบ้างดีกว่าค่ะสาวขวัญอุษามณีเห็นเงียบๆแบบนี้เนี่ยโปรเจกต์เพียบนะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยก็ไปอาสาช่วยงานสภาทนายความค่ะในฐานะที่ปรึกษานายกสภาค่ะปรบมือให้กับความสามารถและอีกก้าวสำคัญของนางเอกสาวขวัญอุษามณีค่ะที่ใช้เวลาว่างช่วงโควิดระบาดหนักไปเทคคอร์สเรียนด้านกฎหมายวิชาผู้ไกล่เกลี่ยจนกระทั่งได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษานายกสภาทนายความให้คำแนะนำด้านสื่อสารมวลชนและประชาสัมพันธ์โดยหน้าที่หลักก็คือแจ้งข่าวหรือให้ข้อมูลด้านกฎหมายแก่ประชาชนซึ่งเป็นงานอาสาไม่มีเงินเดือนซึ่งก็ตรงกับเจตนารมณ์ของสาวขวัญที่อยากจะตอบแทนสังคมที่ให้ทั้งโอกาสและความรักแก่เธอในฐานะนักแสดงจนมีทุกวันนี้ค่ะสิ่งที่เรามีตัวทรัพยากรของเราศักยภาพของเราสามารถที่แบบช่วยเหลือคนที่เขาเดือดร้อนอะไรได้บ้างนอกจากการที่เราเป็นดาราตำแหน่งอนุกรรมการอย่างเงี้ยของสภาทนายความของขวัญก็จะเป็นโดยตรงที่ตรงกับขวัญด้วยก็คือด้านสื่อสารมวลชนและประชาสัมพันธ์ต้องการหาทนายความอย่างเงี้ยหรือว่าอยู่พื้นที่ไหนต้องการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพมันก็จะบอกช่องทางให้นางเอกคนสวยที่กำลังมุ่งมั่นเรียนปริญญาเอกด้านรัฐประศาสนศาสตร์อยู่ด้วยย้ำว่าความรู้ในด้านต่างๆทำให้เธอข้ามผ่านปัญหาต่างๆมาได้จึงอยากหยิบยื่นความรู้ให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมายไม่ให้ถูกเอาเปรียบและเพื่อปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของตนก็ถือว่าสมความตั้งใจของเธอแล้วล่ะค่ะขยับมาที่สาวตาคมนะคะพิงกี้สาวิกากันบ้างค่ะเห็นหน้าเด็กแบบนี้ปีนี้เนี่ย35แล้วนะคะก็เลยเตรียมตัวค่ะไปฝากไข่ไว้ก่อนส่วนเรื่องแฟนอะไว้ที่หลังค่ะเคยสละโสดไปเมื่อหลายปีก่อนแต่แฮปปี้กับชีวิตคู่ได้แค่3ปีก็เตียงหักมาวันนี้ไม้สาวตาคมพิงกี้สวิกาบอกว่า4ปีที่ครองโสดเธอโดนกดดันมาตลอดเพราะเพื่อนๆน้องๆแซงหน้ามีลูกกันหมดละทำเอาสาวพิงกี้ตัดสินใจเด็ดขาดเตรียมฝากไข่ให้อุ่นใจภายในปีนี้เพราะอายุก็35แล้วล่ะค่ะฝากไข่หรือยังนะคะโดนกดดันจากคนรอบข้างและเพื่อนดาราหลายๆคนก็เพื่อนดาราก็กดดันด้วยทุกคนฝากกันหมดแล้วไงเผื่อเหลือเผื่อขาดมีข้างหลังไว้ละอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นสิ่งที่วัย35อัพอย่างเราควรจะต้องตัดสินใจละว่าฝากไว้เพื่อเป็นการเป็นเขาเรียกว่าหลักประกันในชีวิตสักนิดนึงว่าแบบเหมือนฝากเงินในธนาคารผิดกับเพื่อนซีตั้งแต่เข้าวงการอย่างสาวหยาดทิพย์ที่แซงไปไกลจนได้อุ้มเบบีละพิงกี้ก็เลยได้เห็นไลฟ์สไตล์มนุษย์แม่แล้วว่าวุ่นวายมากซึ่งคงจะไม่เกิดขึ้นกับเจ้าตัวในเร็วๆนี้เพราะงานละครอย่างแน่นเอียดที่สำคัญคือยังไม่พร้อมเปิดปากเรื่องหัวใจที่แวววัดซุ่มคบอยู่กับหนุ่มนอกวงการด้วยล่ะ
คุณผู้ชมคะช่วงนี้เนี่ยกระแสประกวดนางงามเนี่ยยังคงมาแรงนะคะเพราะว่าแน่นอนแหละเพิ่งจะเมื่อไม่กี่วันก่อนนี่เองที่เพิ่งจะผ่านการประกวดนะคะ Miss Universe Thailand 2021กันไปค่ะเราก็เลยนึกขึ้นมาได้นะว่าเอ๊ะมีคนในวงการบันเทิงคนไหนบ้างนะที่เคยผ่านเวทีประกวดนางงามก่อนเข้ามาในวงการค่ะเพราะเวทีประกวดต่างๆทั้งเวทีนางงามนางแบบประกวดร้องเพลงและอื่นๆมักจะมีจุดหมายปลายทางสู่วงการบันเทิงจึงไม่แปลกที่จะได้เห็นผู้คว้าตำแหน่งชนะเลิศจากเวทีต่างๆได้เข้ามาโลดแล่นในวงการบันเทิงค่ะส่วนใครจะอยู่ยาวหรือใช้เป็นแค่ทางผ่านไปสู่เส้นทางอื่นของชีวิตก็ต้องใช้ฝีมือพิสูจน์ตัวเองค่ะไม่ว่าจะเป็นนางฟ้าบนดินดร.บุ๋มปนัดดาที่ตัดสินใจประกวดนางสาวไทยในปี2543หลังจากเป็นอาจารย์ได้1เทอมเท่านั้นและก็ได้ตำแหน่งนางสาวไทยประจำปีนั้นมาครองพ่วงด้วยอีกหลายตำแหน่งอาทิทูตวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวรวมถึงขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชนจัดเป็นนางงามสวยเก่งครบเครื่องที่ใช้ชื่อเสียงสร้างประโยชน์ให้ทั้งตนเองและผู้อื่นอย่างคุ้มค่าทั้งในฐานะนักแสดงพิธีกรรายการทีวีอีเวนต์2ภาษาอาจารย์มหาวิทยาลัยร่วมเป็นกรรมการกรรมาธิการรวมถึงที่ปรึกษาหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมากมายที่สำคัญคือเป็นประธานองค์กรทำดีช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอย่างต่อเนื่องจนนางงามรุ่นน้องๆยกให้เป็นคุณแม่และถึงตอนนี้แม่บุ๋มจะเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งแล้วแต่ความสวยปังและความสามารถก็ไม่เคยขาดตกบกพร่องแถมนับวันก็ยิ่งเสียๆปังๆเหมือนได้มงมาใหม่ๆเลยล่ะค่ะด้านสาวหล่อหมอเจี๊ยบละละนาคนนี้เป็นนางสาวไทยปี2549ที่พ่วงด้วยตำแหน่งทูตวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวหลังจากนั้นเธอก็กลายเป็นนางงามหน้าหวานที่มีผลงานในวงการบันเทิงตามมามากมายค่ะก่อนจะเปิดตัวเป็นสาวหล่อมีแฟนเป็นสาวสวยแต่หมอเจี๊ยบก็ยังคงทำงานในวงการบันเทิงควบคู่ไปกับการทำหน้าที่แพทย์อย่างเต็มที่ค่ะและคุณแม่สุดแซ่บเอมมี่มรกตก็เพียบพร้อมทั้งรูปร่างหน้าตาและดีกรีการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยบรูเนลประเทศอังกฤษและปริญญาตรีอีกใบด้านแฟชั่นจากวิทยาลัยนานาชาติราฟเฟิลส์ควรค่าแก่มงกุฎ Miss Universe Thailand ปี2004เป็นตัวแทนสาวไทยไปประกวดนางงามจักรวาลที่ประเทศเอกวาดอร์แม้จะไม่ได้รางวัลกลับมาแต่คนไทยก็ให้ความสนใจจนได้เห็นบทบาทการแสดงของเธอทั้งละครภาพยนตร์และถ่ายแบบอีกมากมายค่ะส่วนสาวปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์ก็มีตำแหน่ง Miss Universe Thailand ปี2010เป็นใบเบิกทางเข้าวงการบันเทิงแต่ก่อนหน้านั้นเธอต้องเปลี่ยนตัวเองอย่างมากเพื่อเป็นตัวแทนสาวไทยไปประกวดนางงามจักรวาลที่อเมริกาทั้งฟิตหุ่นย้อมผมดำยืดผมตรงและปรับลุคจากนางงามสายหวานเป็นสาวเปรี้ยวที่พกความมั่นใจเกินร้อยไปโพสท่าสุดปังจนได้รับรางวัลขวัญใจช่างภาพและชุดประจำชาติยอดเยี่ยมกลับมาให้แฟนนางงามได้ชื่นใจและแน่นอนว่าจบภารกิจนางงามปุ๊บสาวปุ๊กลุ๊กก็เดินหน้าลุยงานในวงการบันเทิงเต็มที่จนกลายเป็นนางเอกเบอร์ต้นๆไปแล้วล่ะค่ะสำหรับแนทอนิพร Miss Universe Thailand 2015เรียกได้ว่าเป็นนางงามที่เรียกขวัญกำลังใจมาให้แฟนๆชาวไทยได้ลุ้นกันหนักมากกับเวทีนางงามจักรวาลที่อเมริกาเมื่อสาวแนทผ่านไปถึงรอบลึก10คนสุดท้ายพร้อมสร้างความฮือฮาจากชุดประจำชาติรถตุ๊กๆจนคว้ารางวัลชุดประจำชาติยอดเยี่ยมกลับมาได้และถึงแม้ว่าจะเพิ่งชิมลางานละครได้ไม่นานแต่ด้วยความสามารถและพัฒนาการบอกเลยว่าไปไกลแน่นอนค่ะรุ่นน้องปีถัดมาน้ำตาลชลิตา Miss Universe Thailand ปี2016ก็ยิงสร้างความตื่นเต้นให้กับเหล่าแฟนนางงามเมื่อผ่าตัวเข้ารอบลึก6คนสุดท้ายบนเวที Miss Universe ที่ฟิลิปปินส์จากเด็กสาวธรรมดาในครอบครัวฐานะปานกลางสาวน้ำตาลก็กลายเป็นนางงามขวัญใจคนไทยและมีผลงานในวงการให้แฟนๆได้ติดตามกันมาจนถึงปัจจุบันค่ะฝากหนึ่งแบบรุ่นใหญ่ลูกเกดเมทินีวัยรุ่นยุคนี้อาจรู้จักจากผลงานการเป็นเมนเทอร์เดอะเฟสไทยแลนด์และละครต่างๆจนเกือบลืมไปแล้วว่าแม่เกดคือเจ้าของตำแหน่งมิสไทยแลนด์เวิลด์ปี2535และมิสคอนติเนนตัลควีนส์เอเชียแอนด์โอชิเนียอีกด้วยล่ะค่ะและแม้ตอนนั้นจะโดนถล่มว่าพูดไทยไม่ชัดและหุ่นก็อวบเกินไปแต่แม่เกดก็เอาตัวรอดด้วยความโดดเด่นสวยสะกดบวกความสามารถจนมงลงและเมื่อตำแหน่งมาโอกาสก็เปิดกว้างจึงได้ถ่ายแบบลงนิตยสารและเดินแฟชั่นให้กับแบรนด์ต่างๆรัวๆซึ่งเป็นสิ่งที่ลูกเกดใฝ่ฝันมาตั้งแต่เด็กแล้วล่ะค่ะและนี่นะคะก็คือนางงามที่ผันตัวมาเป็นคนในวงการบันเทิงทั้งสวยทั้งเก่งแล้วก็มากความสามารถมีผลงานให้เราได้ติดตามกันเต็มไปหมดเลยล่ะค่ะแต่ว่าตอนนี้ถึงเวลานะคะที่เราจะไปติดตามนุ้งรักนุ้งยมกันบ้างแล้วแหละเพราะว่าจะตามไปดูนะคู่รักที่ถูกคนเขาคอรหากันว่าไร้น้ำยาค่ะอย่างอาร์มพิพัฒน์แล้วก็ฝนพัชรินไปดูซิว่าจะจริงที่เขาว่ากันหรือเปล่าและบลูมอมยิ้ม
อวดหวานน้ำตาลหยดตั้งแต่ก่อนแต่งจะหลังวิวายิ่งหนักกว่าเดิมว่าคู่พี่อาร์มกับน้ำฝนนี่แหละจะนี้ให้เพื่อนๆเขาแซวได้ง่ายอยู่กันมาปีกว่าน้ำยายังไม่ทำงานเลยอ่ะคุณพี่ไม่มีน้ำยาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะสมบูรณ์ไม่แข็งแรงจริงเงี้ยก็ใช้วิทยาศาสตร์ช่วยไปเลยจบคือจริงๆตอบก็ยาวเลยน้ำยาเนี่ยดีมากดีมากครับหมอตรวจสอบแล้วหมอบอกโอ้โหเพอร์เฟกต์แข็งแรงมากนะนะครับไข่ก็สมบูรณ์พอมากเลยค่ะตั้งแต่ยังไม่เริ่มสักทีนะฮะปากเก่งทั้งคู่ก็ไม่รู้ด้วยแหละว่าเบบีที่มาช้าเพราะใครแต่ที่แน่ๆเบาๆเรื่องหวานกันหน่อยเหอะนุ่งรักยอมทนมานานแล้วนะแต่ว่าวันนี้หมดเวลาของออนแล้วก็นายเอ็นเตอร์เทนในไลฟ์กันแล้วนะคะพรุ่งนี้เนี่ยเรากลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันได้ใหม่11 โมงเหมือนเคยกับนายเอ็นเตอร์เทนค่ะวันนี้ออนลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ